อดใจรอ New Honda Civic เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2018หลังจากที่ Honda Automobile ประเทศไทยได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับ All New Honda Accord ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมา Honda ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับไฮไลท์ในงาน Motor Expo ทั้งการเตรียมโยนโฉมครั้งแรกของ Honda Accordและการเปิดตัว Honda CR-V รุ่นปี2019และรวมไปถึงการเปิดตัว Honda Civic ใหม่สำหรับภาพทีเซอร์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ณขณะนี้เราได้ทำการปรับภาพเล็กน้อยเพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของ Honda Civic ซึ่งคาดว่าเวอร์ชันประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตรงบริเวณกันชนหน้าโดยอ้างอิงจากภาพสไปช็อตจากกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณาที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้มาพร้อมกับสีตัวถังใหม่นั่นก็คือสีน้ำเงินซึ่งคาดว่าจะใช้เป็นสีในการโปรโมทขณะที่ขุมพลัง Honda Civic ยังคงใช้ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.8 ลิตร iVTEC และเครื่องยนต์เบนซิน iVTEC Turbo 1.5 ลิตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT และ Paddle Shift บนแป้นพวงมาลัยส่วนระบบความปลอดภัย Honda Civic ใหม่ได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยรุ่นล่าสุดอย่าง Honda Sensing แบบเดียวกันกับ Honda Accord Hybrid สำหรับ Honda Civic ใหม่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาในงาน Motor Expo 2018ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมคาร์ไซต์ทีมจะนำเสนอในครั้งถัดไปไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Site Team ทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์และกด4 first youtube.com/carsitechannel กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Car Site Team และเว็บไซต์ carsite.in.th